สวัสดียามเช้าผมทนายเดชานะครับเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์เช้านี้กำลังออกกำลังกายนะครับมีชาวบ้านมาปรึกษานะฮะไปหลงเชื่อพักพวกเพื่อนฝูงในหมู่บ้านปรากฏว่าชวนไปร่วมลงทุนโดนกันไปคนละ 500,000 ครับรวมทั้งหมด15ล้านบอกจะไปเอาลงทุนจะปล่อยกู้บ้างจะไปทำประโยชน์ให้งอกเงยบ้างจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงๆบ้างสุดท้ายครับนะครับไม่ได้ต้นก็ไม่ได้คืนดอกก็ไม่ได้นะครับก็คือถูกแหกตานะครับก็ไปแจ้งความคดีช่อโกงนะครับปรากฏนะผู้ต้องหามาโรงพักยอมรับสารภาพแต่ไม่มีเงินครับเพราะฉะนั้นยอมติดคุกพี่น้องก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นก็อย่าหลงเชื่อคนง่ายๆนะครับโดยเฉพาะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนใกล้ตัวเนี่ยแหละครับที่จะหลอกลวงเราได้ง่ายเพราะว่าคนที่ไม่รู้จักก็ไม่สามารถจะมาหลอกให้เราเชื่อได้ก็คือคนที่เรารู้จักนะครับนะอย่าไปร่วมลงทุนอย่าให้กู้ยืมเงินอย่าไปค้ำประกันอาจารย์เดชาพูดทุกวันนะครับก็ฝากไว้ปีใหม่เต็มไปด้วยโจรครับทุกวันนี้เศรษฐกิจแย่เงินทองหายากทุกคนก็อยากจะมีรายได้เสริมเอาเงินเอาทองที่เก็บไว้ทั้งชีวิตมาให้เขายืมบ้างละไปร่วมลงทุนบ้างละอะไรที่เราไม่ถนัดอย่าไปยุ่งนะครับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ให้อาจารย์เดชาด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่กันทุกคนนะครับเมื่อสักครู่นี้มีชาวบ้านถามมาว่านะครับญาติพี่น้องเนี่ยพอพ่อแม่ตายแล้วก็มาแย่งสมบัติกันตอนนี้ก็ฟ้องร้องกันหมดค่าทนายไปพอๆกับทรัพย์มรดกฮะคือทรัพย์มรดกที่ได้มาจ่ายค่าทนายหมดนะครับฟ้องกลับไปกลับมาทนายรวยนะฮะทรัพย์สินพ่อแม่กลายเป็นของทนายหมดก็เลยมาปรึกษาหารือกับอาจารย์เดชาว่าสมมุติว่าเรามีทรัพย์สินทรัพย์มรดกเนี่ยก่อนตายเราควรจะทำอะไรครับนะผมก็ตอบง่ายๆควรทำพินัยกรรมไหมนะพินัยกรรมก็ทำแบบลับๆนะครับไม่ต้องให้ใครรู้หรอกครับแล้วก็เอาไปไว้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอนะฮะเขาเรียกว่าพินัยกรรมฝ่ายเมืองนะครับเวลาแบ่งสมบัติก็พ่อแม่ก็ให้ความเป็นธรรมเท่าๆกันถ้าไปให้ลูกคนไหนมากกว่าไอ้คนที่มันไม่ได้มันก็ฆ่ากันเองสุดท้ายก็ลูกหลานท่านก็ฆ่ากันตายหมดก็แบ่งให้เป็นธรรมครับทำพินัยกรรมกำหนดให้ชัดเจนเลยทำพินัยกรรมลับไม่ต้องให้พวกมันรู้เอาไปไว้ที่อำเภอหรือเขตแค่นี้ก็จบครับนะครับเกิดมาเป็นคนรวยมันก็มีความทุกข์นะนอนสะดุ้งตลอดว่าลูกหลานจะมาฆ่าเราหรือเปล่าให้มันน้อยมันก็ฆ่าไม่ให้มันเลยมันก็ฆ่านะครับนะมันอยากได้เยอะๆเพราะนั้นก็การทำพินัยกรรมก็ให้ความเป็นธรรมกับลูกหลานด้วยนะครับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับโดยเฉพาะคนรวยเ มื่อเช้าดูในเพจต่างๆนะฮะจะพบว่าคนที่เรียนจบเนติบัณฑิตส่วนหนึ่งก็เป็นทนายความอีกส่วนหนึ่งก็เป็นนิติกรอีกส่วนหนึ่งก็รับราชการต่างๆนะฮะหรือทำงานบริษัทแต่ปรากฏว่ามีคนจำพวกหนึ่งส่วนใหญ่เป็นคนส่วนน้อยที่สามารถสอบเข้าได้เป็นผู้ช่วยอัยการหรือผู้ช่วยผู้พิพากษาพอสอบได้เสร็จปุ๊บก็ใน Facebook ก็จะเขียนว่าท่านนั้นท่านนี้แสดงให้เห็นว่าเรียนจบมาเหมือนกันจบเนติบัณฑิตเหมือนกันแต่สุดท้ายพอมาอยู่ในบางอาชีพนะครับที่เป็นที่ต้องการของคนที่เรียนจบเนติบัณฑิตก็จะเปลี่ยนชื่อจากนายนางสาวนางกลายเป็นท่านไปนะครับนะฮะก็ยินดีกับท่านท่านทั้งหลายนะครับพอสอบได้เป็นผู้ช่วยอัยการผู้ช่วยผู้พิพากษาปุ๊บก็จะมีหัวขนอันใหม่เรียกว่าท่าน ก็หลายๆคนที่ได้เป็นอัยการผู้พิพากษาก็ถือว่าทำบุญไว้เยอะตั้งใจเรียนอ่านหนังสือก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับหัวขนนะครับก็คือหัวขนนะครับนะอย่าให้ไปหลงหัวโขนก็แล้วกันนะครับคนที่เรียนจบเนติบัณฑิตนะครับถามว่าการเป็นผู้พิพากษาอัยการดีไหมครับแต่มันสอบเข้ายากครับเพราะนั้นคนที่สอบเข้าไม่ได้นะครับมันก็มีอาชีพทนายความนิติกรนักธุรกิจนักการเมืองสว.อะไรต่างๆมากมายนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปคิดนะครับว่าเรียนจบเนติบัณฑิตแล้วก็มุ่งหน้าจะเป็นกับผู้พิพากษาอัยการอย่างเดียวอาชีพอื่นก็มีเกียรติมีคุณค่าเหมือนกันนะครับเกียรติและคุณค่ามันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทำตัวมีเกียรติหรือไม่ส่วนหัวโขนก็เท่านั้นแหละครับนะครับนะท่านทั้งหลายท่านอัยการท่านผู้พิพากษาก็ดีใจกับคนที่สอบได้นะครับแต่ก็ทุกท่านที่สอบไม่ได้ก็มีอาชีพอื่นที่มีเกียรติเหมือนกันอาชีพผมก็มีเกียรตินะครับนะเกียรติอยู่ที่การทำความดีนะครับเพียงแต่หัวโขนจะต่างกันอาชีพทนายเนี่ยพอเป็นทนายเขาไม่เรียกว่าท่านนะแต่ถ้าสอบอัยการผู้พิพากษาได้เรียกว่าท่านหัวโขนมาแล้วนะครับก็ทำให้หลายๆคนก็ติดหัวโขนนะครับยังไงๆก็อย่าไปหลงหัวโขนกันมากนะครับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีและเป็นกำลังใจให้ทุกคน
ที่เป็นนักกฎหมายไม่ว่าคุณจะเป็นอัยการผู้พิพากษาตำรวจทหารทนายเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีเกียรติหมดอยู่ที่ตัวคุณเองไม่อยู่ที่ใครนะครับสวัสดีครับนะครับบอกว่าหมดหวังกับการเมืองเช่นเศรษฐกิจรัฐบาลก็แก้ปัญหาไม่ได้ประชาชนยังลำบากอยู่คนตกงานจำนวนมากอันที่สองความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนก็ยิ่งห่างมากขึ้นคนรวยก็ยิ่งรวยมากขึ้นคนจนครึ่งประเทศมีเงินไม่ถึง 3,000 บาทในบัญชีและส่วนใหญ่มีเงินอยู่แค่500บาทในบัญชีแสดงให้เห็นว่าประเทศเรายากจนมากเพราะนั้นรัฐบาลต้องใช้เงินอย่างประหยัดนะครับนอกจากนี้ก็การบังคับใช้กฎหมายที่2มาตรฐานเราจะเห็นว่าส.ส.รัฐบาลมีหมายจับผ่านไปแล้ว20วันยังไม่สามารถจับส.ส.ที่มีหมายจับจากศาลฎีกาได้เลยนะครับยังเข้านั่งประชุมสภาและตำรวจไทยก็ยังไม่สามารถจับกุมได้แสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นเลือกปฏิบัติส.ส.ผู้หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีถูกกล่าวหาว่าบุกรุกป่าสงวนเป็นคดีใหญ่โตนะการจะแจ้งความการจะดำเนินคดีนั้นต้องปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งถ้าเป็นประชาชนยากจนไม่มีเส้นมีสายมีอำนาจหรือประชาชนที่ไม่ได้สนับสนุนรัฐบาลนั้นเวลาดำเนินคดีนั้นปุ๊บเป็นไงแจ้งความทันทีเลยครับไม่เคยปรึกษากฤษฎีกาเลยนะครับก่อนแจ้งความนี่ก็คือ2มาตรฐานนะอดีตรัฐมนตรีบางคนขับรถชนเด็กอายุ16นะคลิปกล้องวงจรปิดนะครับชัดเจนครับยังแถไม่เลิกบอกว่าไม่ได้ชนแล้วหนีทั้งที่มันชนจนรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์กระเด็นข้ามสะพานมาแล้วมันก็ชนแล้วไปแต่มันดันบอกว่ามันไม่ได้ชนแล้วหนีไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรกันวะนะผมระเบื่อแล้วครับกับประเทศไทยกับสังคมหน้าด้านนะครับก็หวังว่าปีหน้ารัฐบาลน่าจะหาวิธีการในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำนะรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมนะครับถ้ากฎกติกาในสังคมเป็นธรรมแล้วนะประเทศเราทุกคนก็จะสามัคคีกันจริงไหมครับเจ้านายนะใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ให้อาจารย์ด้วย สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับนะลืมเรื่องร้ายๆชั่วๆไว้แล้วปีหน้าขอให้ทุกคนประสบแต่ความโชคดีมีชัย นะครับเมื่อสักครู่นี้ลูกน้องรายงานว่านะครับคดีช่อโกงศาลจำคุก30เดือนกรณีที่นะครับมีผู้ชายกับผู้หญิง2คนมาหลอกลวงผู้เสียหายนะครับได้เงินไปก็ 500,000 บาทนะครับคนที่ขับรถมาคนที่พามาด้วยก็ติดคุกไปด้วยนะครับทั้งที่อ้างว่าไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนแต่ศาลมองว่ามาด้วยกันไปด้วยกันก็น่าเชื่อว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจนะครับก็เลยเป็นตัวการร่วมกันช่อโกงบุคคลอื่นนะครับจำคุกไป30เดือนเมื่อสักครู่นี้นะครับลูกน้องรายงานเพราะฉะนั้นช่วงปีใหม่นี้ก็ฝากนะครับจะคบเพื่อนคบใครนะครับไปไหนมาไหนขับรถปรับใครหรือพาใครไปไหนนะฮะก็ต้องระวังนะครับถ้าเขาไปหลอกลวงต้มตุ๋นคนอื่นคุณไปนั่งอยู่ด้วยขับรถพาไปด้วยนั่งคุยด้วยคุณก็จะกลายเป็นตัวการร่วมกันช่อโกงประชาชนติดคุกติดตารางข้ามปีไปเลยนะครับวันนี้ศาลตัดสินจำคุก30เดือนนะครับนะฮะก็เล่าให้ฟังว่าคบคนก็ต้องดูนะไปไหนมาไหนกับเพื่อนไปเจรจาไปกู้เงินไปลงทุนอะไรต่างๆจะกลายเป็นผู้ต้องหาร่วมแล้วก็ติดคุกเหมือนกับคดีวันนี้ที่ศาลจำคุกก็ฝากไว้ตอนนี้ผมอยู่ช่อง3รอออกอากาศรายการโหนกระแสเที่ยง20นะครับช่อง3อย่าลืมติดตามอาจารย์เดชาวันนี้อาจจะแต่งตัวหล่อหน่อยนะ ปล่อยแก่ก่อนสิ้นปีครับขอให้ทุกคนมีความสุขปีใหม่ทุกคนนะฮะนะครับหัวเราะกันเยอะๆสวัสดีครับผู้ข่าวถามมาเมื่อสักครู่นี้กรณีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอายุประมาณ25ปีขับรถชนต้นเสาไฟฟ้า15ต้นที่จังหวัดสมุทรปราการตอนนี้คนขับนะยังไม่รู้สึกตัวเป็นผักอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะถามว่ากรณีเนี้ยรถก็ไม่มีประกันคนขับก็ไม่มีทรัพย์สินแล้วก็การไฟฟ้าประเมินแล้วความเสียหายประมาณ10กว่าล้านเนี่ย15ต้นเนี่ยถามว่าจะไปเก็บกับใครก็คือเก็บกับใครฮะเก็บกับคนที่กระทำละเมิดคือผู้หญิงคนนี้แหละครับนะครับแล้วถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้ไม่มีทรัพย์สินก็ต้องผูกฟ้องล้มละลายนะครับเพราะเป็นหนี้ตั้งแต่1ล้านบาทแล้วไม่มีทรัพย์สินเพียงพอชำระหนี้ก็ต้องโดนฟ้องล้มละลายนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับนะ
ถ้าเราเกิดความประมาทหรือหลับในหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยขับรถประมาทไปชนเสาไฟฟ้ามูลค่า10กว่าล้านไม่มีเงินจ่ายฮะขับรถครั้งเดียวนะครับล้มละลายเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคดีนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครก็แล้วแต่นะฮะที่ขับรถต้องระวังนะไปชนเสาไฟฟ้าเนี่ยราคาเนี่ยเสาไฟฟ้าต้นละเป็นล้านนะครับ15ต้น15ล้านเนี่ยนะครับตามข่าวเนี่ยก็ล้มละลายไม่มีเงินจ่ายประกันก็ไม่มีด้วยประกันขาดนะเพราะฉะนั้นช่วงปีใหม่ขับรถระวังโดยเฉพาะการชนเสาไฟฟ้าต้นละเป็นล้านนะครับบางต้นหลายล้านด้วยไม่มีเงินจ่ายก็โดนฟ้องล้มละลายเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวเขาถามว่าเราเป็นอะไรล้มละลายบอกโอ้ขับรถชนเสาไฟฟ้า นะระวังนะแล้วถ้าเกิดชนแล้วเราตายครับนะทายาทเราก็โดนฟ้องต่อแต่ว่ารับผิดไม่เกินทรัพย์มรดกที่ได้รับจากคนกระทำความผิดหรือกระทำละเมิดเพราะฉะนั้นระวังกันหน่อยนะครับแล้วขับรถขับราก็ระวังทั้งเมาทั้งหลับในก็อย่าขับมาชนเสาไฟฟ้าเข้ามาเรื่องใหญ่นะนะครับนะถ้าชนต้นไม้ก็ตายฟรีชนเสาไฟฟ้าเราก็เป็นไงล้มละลายเพราะฉะนั้นก็ต้องมีประกันชั้นหนึ่งไว้ด้วยนะขับรถขับอะไรนะประกันพรบประกันประกันชั้นหนึ่งไว้นะครับแล้วก็ขับช้าๆนะไม่ใช่ว่าต้องล้มละลายเพราะขับรถไปเที่ยวปีใหม่ประมาทชนเสาไฟฟ้าเลยโดนฟ้องล้มละลายแย่เลยนะฝากไว้นะครับขับช้าๆเมาอย่าขับง่วงอย่าขับตรวจสภาพรถให้ดีสวัสดีปีใหม่นะคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ให้อาจารย์เดชาด้วยฮ่า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 สวัสดีครับ มองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนาน
สองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล